วันนี้เรามีเมนูสลัดมะเขือม่วงมาฝากค่ะวิธีทำวางมะเขือม่วงผ่าครึ่งลงบนภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนำเข้าหม้ออบลมร้อนอบประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มเตรียมไว้ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงในภาชนะตามด้วยมะเขือเทศหอมแดงสับผักชีสับละเอียดต้นหอมซอยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะตามด้วยมะเขือม่วงที่เตรียมไว้ราดด้วยมะม่วงซาลซ่าตกแต่งด้วยพาสลีย์เม็ดมะม่วงทอดกรอบผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมะเขือม่วง